นิติพลพรีเซนต์ไทยแลนด์มอสเฟมัสขวัญใจไทยแลนด์โดยนิติพลคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียลาติจูดคอนโดเอแบกบางนากานิเยเมนชาโคลแบล็กโฟมโออิชิบุฟเฟ่ไม่เป็นการเสียเวลาเราขอยกเวทีนี้ให้กับทีสองดานี่ครับออร่าออร่าออร่าคุณมีออร่าไหมมาถึงหนุ่มรุกที่สเปนที่เรียกว่าหล่อแบบขั้นเทพหล่อแบบไม่เกรงใจดร.ขวัญใจสักนิดหนึ่งเสน่ห์เหลือหลายโดยเฉพาะดวงตาเพราะดวงตาของเจ้าหนุ่มคนนี้คล้ายกับวิลลี่แมงช็อตนอกจากนี้ยังมีโครงหน้าและรอยยิ้มที่มีออร่ามากมายเหมือนเอลวิสเพลลี่หล่อขนาดนี้คงต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนแดนนี่ทีสองทำออวันนี้แต่งตัวเป็นแบบมาทาดอร์หนุ่มสเปนมากเลยนะแล้วก็วันนี้ด็อกเตอร์ขวัญใจเนี่ยทำการสแกนหน้าว่าใบหน้าของน้องแต่ละคนเนี่ยเหมือนดาราคนไหนเอาอีด็อกเตอร์ขวัญใจเปิดประตูให้แดนนี่ออกมาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยได้นะคะใน Facebook นี่พิมพ์เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะครับผมอย่างงั้นเรามีการทดสอบเดี๋ยวจะให้แดนนี่ลองดูป้ายไฟแล้วดูซิว่าอ่านออกไหมเอาคำยากๆเนาะเห็นไหมตรงนู้นที่เขียนว่าคณะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นอ่านยากสำหรับชาวต่างชาติอันนั้นอ่านอะไรคณะอะไรคะนิติศาสตร์เฮ้ยผมไม่ได้ผมมือหน่อยออกเก่งจ้ะเดี๋ยวนะพูดชัดๆไม่ใช่นิเทศศาสตร์นะคะนิเทศศาสตร์โอเควันนี้แดนนี่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเริ่มได้เลยค่ะมีอะไรสักอย่างที่แดนนี่อยากบอกนะครับได้เลยก็คือแดนนี่อยากร้องเพลงนี้นะครับให้แม่แดนนี่คุณแม่นะครับเพราะว่าเป็นเพลงไทยแรกที่แดนนี่เรียนที่แม่สอนให้แดนนี่ตอนเด็กๆนะครับก็เพลงนี้สำหรับคุณแม่นะครับเริ่มได้เลยค่ะได้ครับผมลิงกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่นั่งกับไฟจะกลายกันได้ก็ดีมากับแมวมาจับกันสู้กันจูบทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกหิ้งคงปล่อยมาก็ปรุงนกเอียงปล่อยอีเอียงเชียงกันตลอดเวลาเสื้อกับสิงขอคุ้มกันขอเป็นเจ้าบ่าวต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันเรื่องเธอกับฉันอ้างดีจริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอกับเสือฉันก็จริงอ้างดีจริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกทั้งเท่าไรและเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไปจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมและจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมโอเล่ที่สองแดนนี่ครับ
ใจน้องๆนะด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณน้องลูกไม้ด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สนุกสนานนะครับแต่ไม่รู้ว่าคอมเมนเตอร์ของเราคิดยังไงพี่แพมครับเชิญก่อนเลยครับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะที่พี่แพมบอกว่าตาของแดนนี่เนี่ยแข็งเวลาแสดงถึงความกังวลความเครียดที่อยู่ในใจมันออกมาในแววตาแต่วันนี้เนี่ยน้องแดนนี่ทำได้ดีมากๆค่ะขอบคุณครับคือพี่แพมเชื่อเลยว่าน้องแดนนี่อ่ะเป็นมาทาดอร์และก็สนุกพี่แพมให้ดังค่ะขอบคุณครับมาแล้วนะครับหนึ่งดังนะครับมาดูที่คุณชาคริตบ้างครับครับก็เป็นโชว์ที่สนุกแล้วก็น่ารักมากนะครับอย่างแรกเลยโพสเจอร์คือสรีระสรีระที่ยืนออกมาคือโดดเด่นมากแล้วก็สง่ามากครับตอนเริ่มแล้วก็และส่วนเรื่องการแสดงเมื่อกี้นี้ไม่ติดขัดอะไรเลยกับการที่เรารู้จักที่จะวักในช่วงของเพลงรู้ในเรื่องของอารมณ์ที่เมื่อไหร่จะเล่นกับน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้นะฮะข้างๆซึ่งไปตามกับมีนิ่งหรือว่าความหมายของเพลงแล้วยังกลับมารีเลทกับคนดูจนมันทะลุไปถึงข้างหลังได้เนี่ยผมว่าสุดยอดได้ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ขนาดนี้ก็คงต้องดังแล้วล่ะครับมาแล้วครับ2ดังถ้าเกิดว่าคุณก้องปิยะให้อีก1ดังนะครับแดนนี่จะมีภูมิคุ้มกันเลยนะครับแต่พี่ขอบอกก่อนว่าวันนี้พี่ดูแดนนี่สดใสแล้วก็มีเสน่ห์มากๆบนเวทีต้องครับพี่ก้องก็ทุกคนก็คอมเมนต์หมดแล้วนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าจะใหก็คงต้องให้อย่างที่คิดในใจว่าวันนี้แดนนี่ดังค่ะขอบคุณสามดังนะครับแดนนี่ที่สองขอบคุณครับขอบคุณครับเรียกว่าไม่ว่าผลคะแนนโหวตจะเป็นยังไงนะครับแดนนี่ของเราในสัปดาห์หน้านี้มีภูมิคุ้มกันแล้วอย่างแน่นอนครับ Hot Presents Thailand's Most Famous ขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิกไทยประกันชีวิตกานิเยเมนชาโคลแบล็คโฟมสาหร่ายทอดกรอบโอโนริทรูมูฟเอช 3G พลัสแนทบีจากเมกาวีแคร์ซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียLatitude Condo ABAC Bang Na Palladium World Shopping U2Pay TV Ice LED บริษัท Master App จำกัดมหาชนนิติพล Presents Thailand's Most Famous ขวัญใจไทยแลนด์